สวัสดีครับพี่น้องมาดูทานยูเครนเข้าโจมตีรัสเซียที่เมืองโซเวียตตองฮิตนะพี่น้องโซเวียตตองฮิตนี่อยู่ห่างจากไลมาน20กิโลเมตรห่างไปทางทิศตะวันตกนะพี่น้องถ้าไปวัดจากโดเนตเมืองโซเวียตตองฮิตเนี่ยมันอยู่ทิศเหนือห่างจากโดเนต150กิโลเมตรห่างจากคาชิฟก็150กิโลเมตรเป็นช่วงที่ทหารยูเครนเข้าโอบล้อมพี่น้องเอาอะไรโอบล้อมเอาลูกปืนลูกระเบิดเนี่ยแหละโอบล้อมบอกให้ยอมดีๆไม่ยอมก็ซัดตึมเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมนะตอนนี้ทหารรัสเซียแตกกระเจิงไปแล้วพี่น้องคนละทิศคนละทางไม่รู้จะทิ้งอาวุธชนิดไหนให้ยูเครนบ้างต้องดูกันยาวๆว่าฉากจบยูเครนเขาจะได้ลากรถหุ้มเกาะของรัสเซียเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่มันอยู่ที่ใจพี่น้องมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานะสุภาษิตทางพุทธศาสนาบอกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจพี่น้องมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้าอย่างทหารยูเครนเขาเข้าโจมตีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการรักษาปกป้องบ้านเมืองอันนี้ก็คือแผนที่พี่น้องแผนที่ของเมืองโซเวียตตองฮิตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเลขหนึ่งคือโซเวียตตองฮิตเลขสองคือไล่มันห่างกัน20กิโลเมตรส่วนหมายเลขสามคือโดเนตห่างจากโดเนตประมาณ150กิโลเมตรห่างจากคาคิฟก็150กิโลเมตรเหมือนกันพี่น้องเป็นช่วงจังหวะที่ทหารยูเครนเข้าถล่มพี่น้องบริเวณนี้ก็ยังมีทหารรัสเซียอยู่นะหมายเลขหนึ่งทหารรัสเซียก็ยังเป็นกอบเป็นกำอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ทหารยูเครนเขาใช้ลูกปืนลูกระเบิดปิดล้อมอย่างแน่นหนาระเบิดไปเลยพี่น้องมันไม่สามารถเล็ดรอดออกมาได้หรอกเพราะว่ายูเครนเขาเอาทหารเขาปิดล้อมไม่หมดแล้วมีทางเดียวที่จะรอดก็คือยกธงขาวยอมแพ้ดีๆนั่นแหละพี่น้องแต่มาถึงขั้นนี้แล้วมันจะสามารถสกัดลูกปืนลูกระเบิดที่ทหารยูเครนเขาซัดเขาไปได้หรือเปล่าล่ะมาถึงตอนนี้บอกให้ยอมดีๆทั้งหลายวันแล้วประธานาธิบดียูเครนเขาก็บอกนะว่าให้ยอมดีๆนั่นแหละจะได้ไม่ต้องเสียชีวิตจะได้มีโอกาสกลับบ้านไปหาลูกหาเมียนี่คือกองกำลังของยูเครนพี่น้องกำลังบุกเข้าหลังจากซัดปืนใหญ่เข้าไปหนักๆแล้วก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่ทหารรัสเซียก็ไปเกิดใหม่ตามระเบียบพี่น้องไม่สามารถต้านทานได้เพราะว่าถ้าหากทหารรัสเซียไม่สามารถติดต่อหน่วยสนับสนุนได้ก็แปลว่าอวังเซโลพี่น้องมีหัวดิ่งลงเหวคือการลบเนี่ยมันก็ต้องติดต่อกลุ่มซ้ายกลุ่มขวาปีกซ้ายปีกขวาใช่ไหมว่าตัวเองอยู่โดดเดียวไม่สามารถติดต่อใครเลยไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเงี้ยจะหากำลังที่ไหนมาสนับสนุนใช่ไหมอย่างทหารยูเครนก็กำลังปิดล้อมซัดลูกปืนลูกระเบิดเข้าไปหนักๆแบบนี้แล้วก็ติดต่อหน่วยเหนือว.2หน่วยเหนือใช่ไหมมีเขาว.2มีเขาว.2เนี่ยติดต่อไม่ได้อะนี่ทำยังไงติดต่อไม่ได้อะลูกปืนที่ตัวเองตอบโต้ยิงซัดออกมานะมันก็หมดลงนะพี่น้องเพราะว่าซัดกันนานๆใช่ไหมยูเครนเขาล้อมกรอบเนี่ยอาวุธของยูเครนเสบียงของยูเครนเขายังไหลเข้ามาจากโปแลนด์ใช่ไหมเขาก็มีอาวุธเพียบพร้อมที่จะซัดเข้าแบบ 100% นะพี่น้องอาวุธยังเหลือเยอะพูดง่ายๆส่วนคนที่มันถูกปิดล้อมนั่นน่ะถ้ามันยิงสวนออกมาใช่ไหมยิงออกมาเท่าไหร่มันก็ลบลงไปเรื่อยๆพี่น้องไม่ใช่ว่ายิงออกมาเยอะๆลูกปืนมันจะเพิ่มขึ้นนะมันมีแต่ลดลงยิ่งทหารรัสเซียตอบโต้มากเพียงใดอาวุธก็หมดไวมากเพียงนั้นนะพี่น้องมันไม่สามารถต้านทานได้หรอกยิ่งตอนนี้เขาบอกว่าทหารยูเครนระดมพลได้ 25,000 นายพี่น้องไม่รู้ว่าเขาแบ่งกำลังกันยังไงนะขนาดต้องนำเครื่องบินเข้าบินสำรวจตรวจแล้วก็จุดไหนที่เป็นทหารรัสเซียอยู่เขาก็บอมเลยพี่น้อง 25,000 นะพี่น้องแต่ว่าที่เราเห็นตอนนี้เป็นแค่กลุ่มๆนึงกองพันกองพลนึงเพราะว่าเขาแยกกันหลายจุดหลายที่ปิดล้อมมันต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแต่พี่น้องเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเริ่มโรยลาแล้วพี่น้องขนาดขีปนาวุธพี่น้องได้ยินไหมว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธอ่ะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเงียบสนิทเลยนะพี่น้องผมไปถามพี่ตชด.ว่าทำไมทหารรัสเซียเขาถึงไม่ยิงขีปนาวุธตอบโต้พี่ตชด.เขาบอกว่าเหลือแต่หำตอนนี้เหลือแต่หำขีปนาวุธไม่มีแล้วพี่น้องขีปนาวุธเนี่ยมันซัดมาตั้งแต่พี่น้องลองคิดดูตั้งแต่มันบุกเข้ามาวันที่24มันก็เริ่มซัดมาเรื่อยนะระหว่างที่ซัดมาเนี่ยอาวุธที่อยู่ในคลังมันก็หมดได้นะเดี๋ยวก็เบิกเดี๋ยวก็ซัดเดี๋ยวก็เบิกเดี๋ยวก็ซัดมันจะผลิตทันไหมล่ะพี่น้องช่วงที่ว่าตัวเองถูกปิดกั้นทางด้านการค้าเรียกว่าคว่ำบาตรเลยไม่สามารถติดต่อซื้อขายกับประเทศต่างๆได้ใช่ไหม
อย่างการผลิตอาวุธวัตถุดิบบางชนิดมันต้องสั่งจากต่างประเทศนะไม่ใช่ว่ารัสเซียผลิตเองทั้งหมดนะถ้าต่างประเทศเขาไม่ขายให้ใช่ไหมจะผลิตขีปนาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมถ้าหากมันผลิตทันผลิตได้ป่านนี้มันขนมาถล่มแล้วพี่น้องมันผลิตไม่ได้มันผลิตไม่ทันมันถึงได้เงียบสนิทไงพี่น้องมันก็อย่างที่พี่ตชด.เขาบอกแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มันเหลือแต่หำแล้วโอ้เหลือแต่หำนี่ก็จริงๆเขาก็แก้ผ้าให้ดูมาจริงๆแล้วรัสเซียเขาก็แก้ผ้าให้ดูหลายรอบแล้วนะพี่น้องสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดนั้นนะนั่นแหละคืออาวุธของรัสเซียชนิดดีๆผมเคยถามเขาว่าพี่อาวุธชนิดดีๆรัสเซียใช้มาหมดหรือยังใช้มาหมดแล้วที่บอกว่ากักอาวุธบางชนิดเอาไว้นะไม่มีนะพี่น้องที่บอกว่ากักอาวุธชนิดดีๆเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาสำคัญๆไม่มีแล้วนะนอกจากนิวเคลียร์ส่วนเทอร์โบบาลิกนะที่บอกว่าเด็ดเด็ดนะไม่รู้จะเหลืออยู่หรือเปล่านะพี่น้องเพราะเขาก็ใช้มาหลายรอบแล้วนะไม่รู้ว่าเขาจะเหลืออยู่หรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าร้ายแรงร้ายแรงนะคิดว่านะพี่น้องคนที่ก่อสงครามเขาก็ต้องการคำว่าชนะใช่ไหมคนที่ก่อสงครามเขาก็ต้องการคำว่าชนะนะหัวใจหลักๆมันมีอยู่ 3-4 ข้อพี่น้อง1ชนะ2จบไว้3ประชาชนให้การสนับสนุนถ้าหากอยู่ตรงข้าม 3-4 ข้อนี้ก็แสดงว่าอวังซิโลพี่น้องหัวดิ่งลงเหวแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วตอนนี้ถ้าหาทางกลับบ้านไม่เจอก็ไปเกิดใหม่สถานเดียวเพราะว่าทหารยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็บอกว่าถ้ามาถึงยูเครนแล้วขอให้ยอมแพ้แต่โดยดีท่านจะมีชีวิตรอดกลับบ้านแต่ถ้าหากยังฝ่าฝืนดื้อดึงสู้แบบไม่ลืมหูลืมตาก็ต้องไปเกิดใหม่สถานเดียวพี่น้องนี่คือฉากสุดท้ายของทหารยูเครนเข้าไปยึดรถหุ้มเกาะของรัสเซียที่เมืองสวีอาตอฮิตคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ